พื้นผนังหลังบัวที่ฐานปัดเป็นครุฑอัดยืนเหยียบผู้ชงขยำหยิกขยุ่มกุมวาสุกรีกรรมกินนอนร่ำรายเทพประนมกรใบระกาหน้าบันบนชั้นมกสุวรรณสุขเลื่อมแก้วประพัสสอนดูยอดเยี่ยมเทียมยอดยุคนทรกระจังซ้อนแซมใบระกาบังนาคสะดุ้งรุงรังกระดึงห้อยใบโพร้อยระเรงอยู่เง่งงังเสียงประสานกังสดานกระดึงดังวิเวกวังเวงในหัวใจครันคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนั้นนะคะเฝ้ารอคอยเลยค่ะแล้ววันสำคัญแบบนี้นะคะคนพุทธอย่างเราก็มักจะนิยมไปทำบุญตักบาตรหรือว่าไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันนะคะที่วัดไม่ใช่เพื่อความเป็นสิริมงคลแค่กับตัวเราเองนะคะแต่ว่ากับครอบครัวกับคนรอบข้างด้วยค่ะใช่ค่ะที่นี่นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีค่ะที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารค่ะซึ่งเชื่อว่าทุกคนนะคะคงเคยมาสักการะแล้วก็กราบไหว้ลอยพระพุทธบาทที่นี่แน่นอนค่ะที่นี่ค่อนข้างจะมีประวัติความสำคัญอันยาวนานนะคะตั้งแต่สมัยอยุธยามาเลยอ่ะจ้ะใช่แล้วจ้ะแล้วก็เชื่อว่านะคะเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะคงจะเคยเรียนในเรื่องของนิราศพระบาทอ่ะจ้ะใช่จ้ะซึ่งก็เป็นกลอนนะที่สุนทรภู่กวีเอกของเราเนี่ยเป็นคำประพันธ์ขึ้นมาเลยถ้ากูยังจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันหลายปีมากแล้วที่เคยเรียนมาเนี่ยนิราศพระบาทเนี่ยเขาจะพรรณนาถึงความวิจิตรการตาของวัดพระพุทธบาทที่นี่ถึงสถาปัตยกรรมถึงบรรยากาศที่นี่นะคะวันนี้ค่ะเราสองคนเนี่ยเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสกับความวิจิตรการตาที่สุนทรภู่เนี่ยได้เล่าไว้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะดูกันเลยค่ะเจอแบบพามากแล้วนะจ๊ะกิ่งวัดพระพุทธบาทที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่ามีพระสงฆ์อยู่กลุ่มนึงเขาเดินทางไปยังลังกาทวีปเพื่อไปสักการะพระพุทธบาทที่นั่นแต่ว่าพอไปถึงที่นั่นปุ๊บพระที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วที่เมืองไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันก็เลยมีการเริ่มค้นหาเริ่มเสาะหาจนพบละจ๋าว่าอยู่ที่สระบุรีนี้เพราะว่ามีพรานท่านนึงเนี่ยเขาไปล่าสัตว์แล้วก็เหมือนกับไปเห็นว่ากวางเนี่ยพอมันโดนยิงแต่ว่าพอไปเจอเป็นแอ่งน้ำวิเศษเนี่ย uh-huh. ก็หายเป็นปลิดทิ้งเลย uh-huh. ก็เลยมีการไปสร้างเป็นตัวของอาคารเป็นมณฑปเนี่ยครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว้จ้ะ uh-huh. และเขาก็จะมีเป็นโอกาสสำคัญพิเศษด้วยนะ uh-huh. ที่เขาเรียกว่านมัสการพระพุทธบาทใช่ก็คือจะมีในช่วงของเดือน3 1ครั้งแล้วก็เดือน4 1ครั้งจ้ะ uh-huh. คนก็เลยจะนิยมมากราบไหว้ในช่วงนั้นกันเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยเนาะการตาสมกับคำล้ำลือของกวีเอกสุนทรภู่เลยไหมล่ะคะสำหรับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะคะ
แต่ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้วนะคะการที่เราได้มานมัสการพระพุทธบาทนั้นก็ทำให้เราเนี่ยมีจิตที่สงบนิ่งร่มเย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็สมองนี่ก็ปลอดโปร่งด้วยค่ะค่ะแล้วก็กิ่งได้ยินมานะคะว่าในสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่ามาที่นี่เนี่ยครบถึง7ครั้งนะคะก็จะได้จุติบนสวรรค์ด้วยจ้ะอุ๊ยอย่างนั้นเลยเหรอคะแหมคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้คุณกับกิ่งก็เพิ่งมาได้ครั้งเดียวเองค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตของเราทั้ง2คนแล้วนะคะถ้าใครเนี่ยผ่านมาที่จังหวัดสระบุรีก็อยากให้แวะมานมัสการพระพุทธบาทกันค่ะค่ะช่วงหน้ามีอะไรนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะลองติดตามกันดูค่ะ